ักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษประเภทโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในปีงบประมาณ 2564 ถึง 2565 จำนวน 465 แห่งโดยผลการประเมินคุณภาพภายนอกพบว่าส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดค่ะในส่วนของโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราเมื่อได้รับมาตรฐานดีเยี่ยมโดยเรามีพี่เลี้ยงก็คือสปป.ลำปางเขต1เข้ามาดูแลเพราะว่ากระบวนการจัดการของเรานั้นต้องอาศัยเชิงวิชาการถ้าพูดไปแล้วก็คืออยู่ในท็อปทรีขอเจริญพรสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสมศ.ยังได้ชูโมเดลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้างอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวอย่างของสถานศึกษาที่ได้นำข้อเสนอแนะจากสมศ.ไปปรับใช้พัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ผ่านโครงการสอนเด็กเล็กว่ายน้ำที่ช่วยฝึกทักษะและสร้างไหวพริบการเอาตัวรอดให้แก่เด็กหากเกิดอุบัติเหตุทางน้ำพร้อมสอนเทคนิคการขอความช่วยเหลือกรณีติดอยู่ในรถเพียงลำพังด้วยค่ะเราได้จ้างครูที่เป็นน้องที่จบจากภาคศึกษาโดยตรงนะครับที่มาดำเนินการเป็นผู้ดูแลการสอนนะครับส่วนอีกกิจกรรมนึงคือในรถตู้เนี่ยเราได้คิดกิจกรรมเองแล้วศึกษาแล้วว่าจุดไหนที่เราจำเป็นที่ต้องให้เด็กฝึกเช่นการกดแตรการกดไฟฉุกเฉินขอบคุณสถานศึกษาที่เห็นความสำคัญของการนำข้อเสนอแนะไปใช้เพราะว่าการนำข้อเสนอแนะไปใช้นี่ค่ะถือว่าเป็นสิ่งดีอย่างหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาแล้วก็ต่อยอดการพัฒนาการศึกษาของไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะเพราะว่าในรอบที่ผ่านมาเองนะคะการดำเนินงานของสมศ.เนี่ยเวลาให้ข้อเสนอแนะไปนะคะสถานศึกษาไม่ค่อยได้นำไปพัฒนาแล้วก็ไปต่อยอดก็ทำให้การให้ข้อเสนอแนะหยุดอยู่แค่นั้นนะแต่ว่าพอรักษาการมาลงพื้นที่2วันนี้รู้สึกยินดีนะแต่แล้วก็ต้องขอบคุณสถานศึกษาด้วยนะคะที่มีการนำไปใช้แล้วก็นำไปต่อยอดในการดำเนินงานของสถานศึกษาเองค่ะ